ะพาคุณผู้ชมค่ะไปสำรวจตรวจสอบนะคะพอร์ตการลงทุนของท่านจะวางแผนอย่างไรครึ่งปีหลังมีอะไรที่เราต้องเผชิญกันบ้าง นะคะเราจะได้วางแผนการลงทุนได้อย่างถูกต้องและยังมีกองทุนที่น่าสนใจค่ะที่ท่านสามารถเลือกลงทุนผ่านทางด้านCitigoได้เพียงที่เดียวนะคะกองทุนนั้นจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยและทางด้านของคุณชัยเกษมวัฒนสิริพงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายจากเมนูไลฟ์แอสเซทแมเนจเมนต์ประเทศไทยมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะถามคุณดอนก่อนเลยนะคะวันนี้มีการจัดสัมมนาพิเศษเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มองถึงภาพรวมของครึ่งปีหลังอยากจะให้มองภาพรวมครึ่งปีหลังฝากกับนักลงทุนในรายการของเราด้วยนะคะได้ครับก็เรานำเสนอภาพการลงทุนครึ่งปีแรกก็จะเห็นว่าความผันผวนเนี่ยสูงขึ้นมากนะเมื่อเทียบกับปี2017ทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าใน6เดือนที่เหลือเนี่ยเราก็มองว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยยังน่าจะมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเรามองการเติบโต GDP ของโลกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 3.4% นะครับเทียบกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3.2 เพราะฉะนั้นปีนี้เติบโตดีขึ้นนะครับในทุกๆภูมิภาคเนี่ย earnings per share มีการเติบโตที่เป็นบวกนะครับพร้อมๆกันอันนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยยังสามารถที่จะมีผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้นะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูในด้านความเสี่ยงบ้างนะครับความเสี่ยงก็แน่นอน QE ที่นักลงทุนคุ้นชินมาในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับกลางปี2016เนี่ย เงินอัดฉีดเข้ามาโดยรวมของธนาคารกลางของหลายๆประเทศรวมกันเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 180,000 ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับในขณะที่เรามองว่าสภาพนั้นเนี่ยจะค่อยๆลดลงมาจนสิ้นปีนี้เนี่ยที่เป็นบวก 180,000ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยจะเหลือ0ก็คือ neutralize กับทุกๆ impact จากทุกๆ central bank นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดค่อนข้างสูงแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มี central bank ออกมาพูดเรื่องมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะเกิด reaction ของตลาดเสมอๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังมองว่าโดยเฉพาะเรื่องเทรดเนี่ยไม่น่าจะเกิด scenario ที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญนะครับเรายังเชื่อว่าผู้นำโลกน่าจะสามารถตกลงกันได้กับเรื่องนี้หลังจากที่มีการเจรจากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเราก็จะมีประมาณ4ธีมที่มองเรื่องการลงทุนในช่วง6เดือนที่เหลือนี้ธีมแรกก็คือ managing volatility คืออย่างที่บอกตลาดมีความผันผวนสูงทำยังไงให้นักลงทุนดูเรื่องการ diversify เป็น multi asset product นะครับธีมที่2คือมันจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เราอาจจะยังชอบเป็นพิเศษก็คือ emerging market หรือเอเชียนะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มอย่างเทคโนโลยีหรือ financials นะครับธีมที่3ก็จะเป็นธีมเรื่องshelter บน yield income ซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วนะครับนี่พูดถึงตลาดอเมริกาฮะธีมสุดท้ายคือดอลลาร์เนี่ยเรามองว่าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาดอลลาร์จะแข็งค่าเนี่ยในระยะกลางถึงยาวเนี่ยน่าจะอ่อนค่าลงนะครับเหตุผลหลักๆก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การลดภาษีทำให้เกิดเดฟิซิตมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะทำให้ดูจากตัวเลข correlation ในอดีตเนี่ยจะทำให้เกิดสภาพที่ดอลลาร์มีการอ่อนค่านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็นักลงทุนไหนจะต้องดูว่าถ้าสินทรัพย์ที่ตัวเองถืออยู่มีดอลลาร์ดีโนมิเนเต็ดเยอะเนี่ยดิเวอร์ซิฟายออกมาในยูโรบ้างไหมหรือยังไงประมาณนี้ครับค่ะจากโซลูชันนี้เนี่ยแหละนะคะที่ทางด้านของCitigoนะคะได้แนะนำให้คุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนได้บริหารพอร์ตเสริมความมั่งคั่งของตัวเองลดความผันผวนเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ไปคิดร่วมกับทางด้านของแมนูไลฟ์ใช่ไหมคะคุณชัยเกษมคะช่วยให้ทางเลือกกับนักลงทุนหน่อยสิคะเพราะว่าล่าสุดนี้มีกองทุนที่เรามาจับมือร่วมกับทางด้านของCitigoกองทุนนั้นเนี่ยชื่ออะไรคะครับก็ต้องบอกว่ากองทุนที่เราร่วมมือกับทางซิตี้เนี่ยมาจากโจทย์ของนักลงทุนที่ปีนี้ต้องบอกว่าท้าทายนะครับในภาวะการลงทุนนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะปีที่แล้วเนี่ยหรือหลายๆปีที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตลาดผันผวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยอยากจะตอบโจทย์นักลงทุนว่าเอ๊ะเราจะมีโซลูชันหรือว่ามีคำตอบให้กับนักลงทุนที่ต้องการเขาเรียกว่าฝาก
ความการบริหารเงินทุนเนี่ยให้กับผู้จัดการกองทุนมาดูแลเลยไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ลอนช์กองทุนนะฮะ Manulife Series 9ไปด้วยกันซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3กองทุนนะครับก็คือจะมีManulife 9หน้าอันนี้เนี่ยจะไปฟีดที่กองFrankin ตัว Stable Growthนะครับก็คือจะลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยสักประมาณ 70-80 ของพอร์ตแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตราสารทุนนะครับแล้วก็จะมีManulife ก้าวไกลอันนี้เป็นตัวที่2นะครับก็ไปลงทุนใน Franklin Templeton ตัวที่เป็น Balance Growth อันนี้ก็ลงทุนตราสารหนี้กับตราสารทุนประมาณครึ่งๆแล้วกองสุดท้ายนะครับของซีรีส์นี้เนี่ยเรียกว่า Manulife ก้าวกระโดดอันนี้ก็จะไปลงทุนต่อในกอง Franklin Templeton ที่เป็น Dynamic Growthอันนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ลงเน้นตราสารทุนประมาณ 70-80% ที่เหลือก็จะเป็นตราสารหนี้นะครับฟังจากสัดส่วนของการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันย่อมแตกต่างกันในแต่ละกองดังนั้นช่วยอธิบายนักลงทุนหน่อยสิคะเวลาที่เขาจะเลือกเนี่ยให้สัมพันธ์กับตัวเขาเองกับการรับความเสี่ยงได้กับผลตอบแทนที่คาดหวังนักลงทุนเหมาะแต่ละกองยังไงบ้างคะครับเรียกว่าจุดแข็งของกองเนี่ยเป็นมัลติแอสเซทนะครับก็คือลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมีทั้งหุ้นตราสารหนี้นะครับคอมมอดิตี้หรือพวกสินค้าโภคภัณฑ์เป็นต้นเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าลูกค้าจะเลือกลงเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะต้องมาดูว่าสินทรัพย์ตัวไหนน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงเวลาไหนนะครับอันที่2เนี่ยมัลติแอสเซทแล้วยังเป็นมัลติสแตรทีจี้ด้วยก็คือในสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์เนี่ยยังมีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเช่นหุ้นก็จะมีหุ้นที่เติบโตเร็วหุ้นเน้นคุณค่านะครับหุ้นที่เป็น market cap ใหญ่ก็เป็นโจทย์ให้กับผู้จัดการกองทุนเนี่ยเพื่อตอบโจทย์แทนลูกค้าว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเราควรจะวางกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนในสินทรัพย์อะไรนะครับแล้วสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นจุดแข็งที่ไม่เหมือนกองอื่นก็คือ multi manager คือกองทุนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกองทุนที่บริหารแบบใจกว้างก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องผูกติดกับผู้จัดการกองทุนรายใดรายหนึ่งนะครับอย่างระดับของมาสเตอร์ฟันหรือว่ากองทุนแม่เนี่ยบริหารจัดการโดย Franklin Templeton แต่ข้างในเนี่ยสินทรัพย์ที่บริหารอยู่เนี่ยในบางช่วงเวลาเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในกองอื่นๆของบริษัทจัดการกองทุนของเจ้าอื่นได้ถ้าเป็นลูกค้าที่ต้องการเน้นความอนุรักษ์นิยมนะครับแน่นอนเราก็จะแนะนำตัวที่เป็น Manulife 9หน้าซึ่งสัดส่วนส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้และความเสี่ยงหรือความคาดหวังของกองทุนก็เพิ่มระดับขึ้นไปนะครับเป็น Manulife 9ไกลที่จะเป็นพอร์ตครึ่งๆระหว่างทุนกับตราสารหนี้นะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่อาจจะวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวหน่อยยอมรับความผันผวนระหว่างทางได้เนี่ยเราก็แนะนำ Manulife 9กระโดดนี่แหละค่ะก็คือรูปแบบนะคะของการบริหารจัดการแบบยืดหยุ่นนะคะที่คุณผู้ชมเองสามารถศึกษาสไตล์ของการบริหารกองทุนดังกล่าวนะคะจากทางด้านของ Manulife ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่นี้ค่ะนักลงทุนยังมีโอกาสที่จะมีทางเลือกเพิ่มเติมในการบริหารความมั่งคั่งกับพอร์ตการลงทุนของเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ที่ซิติโกเราก็แนะนำกองทุนหลากหลายนะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับบลจ.ทั้งหมด16แห่ง6แห่งในประเทศ10แห่งที่เป็น International Fund House นะครับเราออฟเฟอร์ตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทชั้นนำทั่วโลกนะครับเนมอย่าง Apple, Disney หรือถ้าในเอเชีย Bank of China เป็นต้นนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกบอนด์ที่เป็น Investment Grade เข้าสู่พอร์ตโฟลิโอได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถมาคุยกับเราได้ในแง่ที่จะจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมกับช่วงเวลานี้แล้วก็อาศัยกองของ Manulife เป็นคอร์พอร์ตแล้วก็เติมในส่วนของแท็กติคอลต่างๆเข้าไปเพื่อให้พอร์ตมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนครับผมค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะมาปรึกษากันได้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากปรึกษาทำยังไงบ้างคะคุณดอนคะก็สามารถเข้ามาหาเราได้นะครับที่ซิติโกทุกสาขาหรือว่าสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ตามเบอร์ที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้นะครับค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นโอกาสของการลงทุนของท่านละค่ะที่สามารถบริหารพอร์ตของท่านอย่างยืดหยุ่นได้สร้างผลตอบแทนสร้างความมั่งคั่งได้นะคะภายใต้ความผันผวนและปัจจัยที่ท้าทายในปัจจุบันละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับฉันจะพูดทุก
ครั้งนะคะว่าอิจฉาลูกค้าซิติโกค่ะน้องหญิงเพราะว่าเขามีแพลตฟอร์มการลงทุนที่ชัดเจนนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเขามี RM นะคะที่ทำหน้าที่คุยกับนักลงทุนนะคะหรือว่าเราเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อดูนะคะว่าเป้าหมายของการลงทุนเราคืออะไรแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลค่ะน้องหญิงคะไปให้ทีมงานนะคะซึ่งเป็นทีมที่วิเคราะห์แล้วก็แคะข้อมูลนั้นออกมาให้มันตรงจุดตรงเป้าหมายของเราแล้วมันก็ออกมาเป็นผลตอบแทนที่เราต้องการมันมีอย่างนี้ได้ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมตอนนี้มี10ล้าน20ล้าน3ล้าน5ล้านไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะก็แวะเวียนไปได้ที่เว็บไซต์ของ citybank.co.th/citygo ได้เลยล่ะค่ะค่ะก็จะมีการตัวช่วยในการช่วยบริหารทางการเงินด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ดูผ่าน Money Channel แล้วก็ Facebook Live ของเรานะ Money and Banking TV กลับมาเจอรายการของเราได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะ 2:00 น. ถึง 3:00 น. วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ